สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3มาพบกับครูกิ๊กกับวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฝึกจินตนาการและกล้ามเนื้อมือกันค่ะด้วยการวาดภาพระบายสีในสัปดาห์นี้เราจะวาดภาพดอกบัวค่ะแต่ก่อนที่เราจะวาดภาพดอกบัวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ L O T U S Lotus ดอกบัว L O T U S Lotus ดอกบัวให้หนูๆเตรียม drawing book KG3ดินสอและก็สีไว้เลยค่ะเด็กๆคะจำได้ไหมคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราวาดภาพ vegetable ผักกันค่ะเด็กๆคงทำกันเสร็จแล้วทุกคนแล้วใช่ไหมคะและในอาทิตย์นี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆวาดภาพดอกบัวค่ะนะคะหน้านี้ค่ะลำดับแรกเด็กๆก็ต้องเขียนรอยจุดปากก่อนนะคะมาค่ะมาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าลำดับแรกนะคะเด็กๆก็ต้องกะระยะให้ภาพเนี่ยมันดูสวยงามนะคะเด็กๆอาจจะใช้วิธีการสังเกตนี่นะคะจากตัวอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆก็วาดให้ตรงกับแถวด้านบนแบบนี้ค่ะส่วนแรกที่เราจะวาดก็คือดอกบัวดอกบัวมีรูปทรงดอกบัวตูมนะคะมีรูปทรงเหมือนกับหยดน้ำค่ะวิธีการวาดดูคุณครูนะคะนี่ค่ะเด็กๆก็วาดเหมือนกันนะคะทั้งหมด3ภาพค่ะนี่แค่นี้เองค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาวาดฐานของดอกบัวค่ะวิธีการวาดคือใช้เส้นโค้งค่ะดูนะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะ Again อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 1 2 3แบบนี้เองค่ะง่ายๆนะคะดอกบัวเนี่ยมันมีหลายกลีบค่ะเด็กๆดอกบัวตูมก็เช่นเดียวกันนะคะดอกบัวเนี่ยมีลักษณะตูมกลีบซ้อนทับกันอยู่วิธีการวาดเช่นเดียวกันค่ะคือใช้เส้นโค้งแบบนี้ค่ะเด็กๆอันนี้คือโค้งที่1นะคะจากนั้นอีกกลีบหนึ่งที่ซ้อนทับค่ะเด็กๆเห็นไหมคะง่ายๆเลยไม่ยากเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะวาดในส่วนที่เรียกว่าโคนของมันนะคะคือส่วนที่ติดกับดอกแล้วก็ก้านค่ะเดี๋ยววาดเป็นเส้นโค้งแบบนี้ค่ะทีนี้พอเราจะวาดในส่วนของก้านนะคะง่ายๆเลยวาดเป็นเส้นตรงค่ะลงมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันค่ะในส่วนของการระบายสี up to you เลยค่ะแล้วแต่เด็กๆเลยเด็กๆเคยเห็นดอกบัวสีอะไรเด็กๆก็ระบายออกมาแบบนั้นนะคะหรือใครที่จะระบายสีตามคุณครูก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะลองทำกันดูนะคะพอเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาส่งครูด้วยและเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนค่ะแล้ววันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ